วัสดีครับวันนี้อยู่กับไคล์บ้านครับผม วันนี้ครับเรามากินโอ้โหไปรับรถซิ่ง วันนี้เรามากินของแซ่บครับผมเป็นของแซ่บที่พูดเลยว่าถูกใจคนมากเลยครับเพราะวันนี้ที่เรามากินยำครับผมแต่เราไม่ได้กินยำธรรมดานะครับวันนี้เรามากินยำตะแคงครับผมตะแคงเลยตะแคงลิ้น ร้านเขาชื่อว่ายำแซ่บตะแคงลิ้นนั่นเองครับผมตะแคงเลยวันนี้นะครับเราอยู่ที่ประทุมธานีนะครับเรามากินยำแซ่บตะแคงลิ้นเราอยู่ตอนนี้มันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นแบบยังไงมันมีอยู่สามโค้งข้างหลังมันเป็นโดมใหญ่ๆมันเป็นตะข่ายใหญ่ๆจะเห็นได้เลยครับว่าตรงนี้บรรยากาศคือดีมากไม่มีแดดเลยนะฮะอากาศแบบร่มรื่นดีมากเลยแล้วเรามากินยำแซ่บตอนบ่ายโมงครับผมแค่พูดน้ำลายก็ไหลแล้ว มาเดี๋ยวเราเดินไปที่ร้านเลยดีกว่าครับผมว่าร้านเขามีอะไรทำไมเขาถึงเป็นเจ้าดังเจ้าดังถึงขั้นที่คนมากินแล้วพูดเลยว่าแซ่บมากไปเราไปดูร้านเขาเลยดีกว่าครับไปนี่ครับเราอยู่ข้างในร้านครับพูดเลยครับว่าร้านบรรยากาศดีครับผมแบบกำลังดีเลยอ่ะแดดแบบไม่แรงอ่ะนี่อันนี้คือเป็นเมนูของร้านครับผมนี่จะมีเมนูให้เลือกเยอะมากทั้งหมดเนี่ยราคาแค่20 บาทเท่านั้นเองครับผมราคาดีมากเมนูก็คือจะมียำทุกรูปแบบเลยนะครับที่เราชอบกินไม่ว่าจะเป็นยำแซลมอนยำกุ้งสดมียำปูม้ามียำปลาหมึกมีทุกยำเลยแมงกะพรุนมีอันนี้ด้วยมียำเบคอนด้วยนะเห็นไหมมีเมนูที่แบบแปลกขึ้นมาอีกด้วยนะยำไข่ซูเปอร์อะไรเงี้ยสุดยอดจริงๆมาเดี๋ยวเรามาเริ่มสั่งเลยดีกว่าครับผมจะสั่งมาเยอะๆเลยเอาในหลายแบบดูเลยว่ามันน่ากินแล้วมันจะแซ่บแค่ไหนผมจะเอาทั้งปลาร้าและไม่ปลาร้าด้วยมาเดี๋ยวลองดูโอ้เฮ้ยมันมีเยอะกว่าที่ผมคิดอีกนะตอนแรกอะผมคิดว่ามันจะมีแค่ยำใช่ไหมเฮ้ยมันมีของดองด้วยนี่มีกุ้งดองซีอิ๊วมีปูม้าดองมีสาหร่ายทั้งหมด20 บาทมีชีสบอลด้วยนะอันนี้มีส้มตำด้วยมีตำมีชีสบอลด้วยมีแฮมมีคอหมูทอดมีเยอะมากโอ้โหเมี่ยงปลา50 บาทถูกโอ้โหมีซีฟู้ดมีทุกอย่างคือพูดเลยอร่อยแน่นอนงานนี้สั่งสิครับของน้องก็มีรออะไรอ่ะแล้วไม่ใช่แค่ยำนะเขามีข้าวด้วยแต่ข้าวจานละ20 บาทเท่านั้นเองครับผมนี่มีข้าวกะเพรามีข้าวผัดมีหมูกระเทียมมีลาบด้วยนะข้าวลาบข้าวไข่เจียว20 บาทโคตรคุ้มอ่ะเอาจริงๆเหมือนเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นอันซีนอีกแล้วอ่ะเป็นร้านแบบอันซีนอ่ะคือแบบเฮ้ยแรเว้ยมาลองดูดีกว่ามันจะคุ้มแค่ไหนครับกับ20 บาทอ่ะโอ้โอ้โหดูนี่สิครับสุดยอดโอ้แม่เจ้าคือตอนสั่งไปไม่ได้คิดว่าจะมาเยอะขนาดนี้นะเท่แล้วคือปริมาณจานคือแบบใหญ่มากด้วยนะตอนแรกเนี่ยผมนึกว่ามันจะมาจานแบบนี้ที่ไหนได้เขามาจานแบบนี้โอ้ดูนี่สิโคตรน่ากินน่ะโอ้โหโอ้ยน้ำลายแตกเลยอ่ะโคตรสุดยอดมาเดี๋ยวเรามาเริ่มดีกว่าเราเริ่มจากอะไรดีนะจะกินกุ้งซีฟู้ดกุ้งแช่น้ำปลาหรือจะกินอะไรดีนะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากกุ้งสดกันเลยดีกว่าครับนี่ดูหน้าตากุ้งสดครับน่ากินเวอร์
มาชิมคำแรกเลยครับโอ้กลิ่นปลาร้าแบบแรงมากน่าจะนัวแบบนัวสุดๆเย้อร่อยรสชาติเหมือนกินส้มตำเลยอ่ะคือปลาร้าแบบนัวๆแรงๆเลยสำหรับใครที่ชอบกินอาหารอีสานปลาร้าแรงๆเนี่ยโคตรแรงครับตอบโจทย์แน่นอนต้องกินใส่ช้อนว่ะถ้าไม่กินใส่ช้อนมันจะไม่นัวมากนะเอาใส่ช้อนสักหน่อยพูดทำไมช้อนมันงออย่างเงี้ยช้อนงอมากนี่เอาน้ำเยอะๆนี่ดูคำนี้1 2โอ้ปลาร้าโคตรถึงต้องใช้คำนี้เลยน่าจะเป็นน้ำปลาร้ารัวป่ะปลาร้านัวๆเลยน่าจะแบบน่าจะเป็นแบบปลาร้าแบบปลาร้ายีอ่ะคือปกติยำมันอาจจะต้องผสมมะนาวเยอะใช่ไหมผมว่าอันนี้ไม่มีเลยเพราะปลาร้าล้วนนี่เอาคำนี้ช็อตฟิลกันไปเลยอร่อยโหเดี๋ยวมาลองแซลมอนดีกว่าเดี๋ยวรอบนี้เราเป็นแซลมอนอันนี้เป็นน้ำยำนะครับไม่ใช่น้ำปลานะเดี๋ยวเรามาชิมน้ำยำดูว่าน้ำยำรสชาติต่างจากปลาแบบยังไงบ้างปลาเด็กกว่าพูดตรงๆปลาเด็กกว่าเดี๋ยวลองชิมพร้อมเนื้อก่อนชิมพร้อมแซลมอนก่อนน้ำมาเยอะๆโอ้โหตายๆนี่นะพร้อมน้ำนะฮะแซลมอนลองดูพร้อมมีเนื้อด้วยโอเคครับโอเคเลยได้เลยนะเดี๋ยวเราจั๊มไปหาตัวอีกตัวหนึ่งเลยไม่เอาหอยแครงดีกว่าส่วนตอนนี้เป็นซีฟู้ดนะครับจะไม่ใช่ยำนะอันนี้จะเป็นน้ำซีฟู้ดเราสามารถเลือกซีฟู้ดได้ครับจะเป็นซีฟู้ดกับแซลมอนก็ได้ซีฟู้ดกับกุ้งซีฟู้ดกับอะไรก็ได้เขามีซีฟู้ดแยกให้อีกอันหนึ่งเหมือนกันโอ้หอยแครงลวกกำลังดีเลยดูดิดูเนื้อดินี่เนื้อดีมากนะซีฟู้ดอร่อยว้าวเฮ้ยซีฟู้ดอร่อยจริงๆโหต้องกินต้องกินเอาอีกชิ้นหอยแครงแบบดึงออกง่ายมากลวกกำลังดีไม่มีเลือดนะอันนี้พี่เขาลวกแบบไม่มีเลือดให้ไปอีกคำตักน้ำมานี่อีกคำนึงสวยงามซีฟู้ดเด็ดมากคือพอชิมแล้วอ่ะตอนนี้ผมให้เลยนะซีฟู้ดเบอร์หนึ่งอร่อยสุดตามด้วยปลาร้าแล้วก็ยำ3ลำดับเนี้ยเลยอร่อยและมาครับเราลองกินของดองกันดีกว่าครับมานี่เอากุ้งดองซะหน่อยฮะไว้กดแรงเกินนี่1 2ของดองก็อร่อยสงสัยป้าลืมแกงให้ผมมาเนี่ย
เดี๋ยวเรามาลองไข่เยี่ยวม้ากันดีกว่าครับมันจะนัวขนาดไหนนะนี่ไข่เยี่ยวม้าครับผมมาทั้งฟองเลยเอาซี่หนึ่งเลยโอ้โหไข่เยี่ยวม้าโคตรนัวโอ้โหโทั้งกินทั้งรสชาติโคตรแรงเลยไข่เยี่ยวม้ามามาถึงตัวฟินาเล่ของเรานะฮะนี่หอยนางรมครับผมเขาจะมีอันนี้ด้วยนะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพริกเผาใช่เขาใส่พริกเผามาด้วยนี่จะเห็นได้เลยว่าสีแดงๆเขาหนึ่งคำเน้นๆเลยฮะนี่ดูนี่จิ้มน้ำจิ้มอยากให้ดูใกล้ๆอ่ะไปดูไข่นางรมอร่อยมากมันนัวมากเลยอ่ะไข่นางรมสดๆเข้าปากพร้อมกับพริกเผาหอมๆถั่วเจียวแซ่บๆมาเบิ้ลอีกคำฮะคำนี้ขอแบบใหญ่ๆแน่นๆขอแบบคำเดียวจอดเลยอ่ะนี่20บาทให้หอยนางรม5ตัวแม่งโคตรคุ้มอ่ะจริงๆคุ้มคือเท่าที่กินนะโคตรคุ้มเลยเพราะว่าทุกจานเนี่ย20บาทใช่มั้ย20บาทได้หอยแครงตั้ง5ตัวอุ๊ยได้เยอะกว่า5ตัวพูดผิดได้หอยแครงเกือบ10ตัวเมื่อกี้กินไปแล้ว2 2 4 6 7ได้หอยแครง9ตัว20บาทได้หอยแครง9ตัวแล้วก็ได้แซลมอนอีก3ชิ้นได้กุ้ง3ตัวแล้วแถมแมงหอยมาคู่2แต่ที่สำคัญได้หอยนางรมตัว20บาทโคตรคุ้มอันนี้ผมลองดูนะครับว่ามันจะรสชาติเป็นยังไงอันนี้ก็คือเป็นคอหมูทอดเหมือนคอหมูย่างโอเคโอเคเนี่ยผมเคยนะครับมีคืนหนึ่งผมหิวยำมากอยากกินยำแล้วแม่งสามทุ่มแล้วอ่ะจะไปหาร้านยำปิดหมดแล้วในหลายร้านจนไปเจอร้านหนึ่งครับผมเข้าไปนั่งกินเลยสั่งแซลมอนเลย5จานสรุปแซลมอนมาเหมือนเป็นวิญญาณมาแบบชิ้นเล็กๆบางๆอ่ะผมแบบโอเคกินหมด5จานนี้ไปเลยหาอย่างอื่นกินเลยพอมาเจอร้านนี้
ร้านนี้นี่คือแบบโอ้โหดูดิแซลมอนอันนี้คือ1ชิ้นนะเทียบกับซ่อมอ่ะให้แซลมอนชิ้นใหญ่มากจานละ20บาทเองคือโคตรคุ้มอ่ะแล้วไม่ได้ให้ชิ้นเดียวด้วยนะให้3ชิ้นร้านนั้นน่ะ3ชิ้นรวมกันเหมือนได้ชิ้นเนี้ยชิ้นเดียวอ่ะเป็นอย่างงี้จริงๆโคตรฟินฟินจนดื้อๆอยู่เนาะเดี๋ยวเรามาลองชีสบอลดีกว่าครับว่าชีสบอลมันแซ่บไหมครับอยากกินชีสแบบชีสดิ้นยืดดึงมายืดยาวๆนี่ชีสบอลได้2ลูกนะฮะเดี๋ยวลูกแรกยังอุ่นๆอยู่เลยอ่ะขนาดนานแล้วนะนานแล้วยังอุ่นเลยนะครับทำไมมันไม่ยืดอ่ะอยากได้ชีสยืดกัดทีเข้าปากมาเลยอ่ะได้ยืดเลยอืมอืมอืมจบไปแล้วครับผมกับยำแซ่บจานละ20บาทครับผมผมพูดเลยนะครับว่าแซ่บมากเลยครับแล้วผมแฮปปี้ตรงที่20บาทได้เนื้อเยอะมากแซลมอนชิ้นใหญ่ๆตั้ง3ชิ้นเนี่ยหอยแครง9ตัวคุ้มอ่ะคุ้มจริงผมกินหมดไปเมื่อกี้นะครับทั้งหมด30กว่าจานแค่560กว่าบาทเองอ่ะโคตรคุ้มอ่ะอารมณ์แบบเหมือนกินบุฟเฟ่ต์แล้วอ่ะโคตรแฮปปี้เลยใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันเยอะนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปที่ไหนดีเด็ดอร่อยแปลกอันซีนยังไงอย่าลืมติดตามกันนะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับ